วันนี้เรามากับการสปอยอนิเมะเรื่องน้องโล่สายแทงแกงเกินร้อยคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยนะครับถ้าใครไม่ชอบสปอยก็ข้ามๆไปครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ขอคนละ1ไลค์1ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังคลิปสปอยกันเลยนะครับเปิดฉากแรกครับก็อยู่ในห้องของนางเอกของเราน้องโล่นะครับผมจะเรียกว่าน้องโล่ไปเลยก็โดนเพื่อนชวนนะครับชวนให้เล่นเกมหนึ่งเฮ้ยแกไปเล่นเกมนี้นี่สนุกมากเลยอ่ะเองไปเล่นก่อนแล้วฉันจะตามไปทีหลังอ้าวชิบหายโอ้ทำไมไม่เล่นด้วยกันล่ะคะเฮ้ยติดสอบดูน่ะเธอไปเล่นก่อนเลยอ่ะลองดูก็ได้แตน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 เด็กเข้าไปในเกมชิบพอเข้าไปในเกมนะครับน้องโล่ก็จะสร้างตัวละครชื่ออะไรดีว่าโอเมเปิลแล้วกันเอ้ยเรียกอาวุธอะไรดีว่าจะได้ไม่เจ็บตัวโอ้โล่นี่ก็พลังป้องกันแข็งแกร่งที่สุดเอาโล่นี่ละเลือกสเกตเตตัสความสามารถก็โอ้ยจะได้ไม่เจ็บตัวเอาพลังป้องกันไว้เต็มแม็กไปเลยหยิบหายไม่เอาอะไรอย่างอื่นไปหรอกป้องกันอย่างเดียวไปเลยไปเล่นเกมกันผลภาคอะไรเนี่ยพอน้องโล่เข้าไปในเกมนะครับก็โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันทำไมเดินช้าจังเนี่ยคนอื่นทำไมเดินไวกว่าฉันตั้งหลายเท่าโอ้ยเปิดสเตตัสดูดีกว่าแต่ความชิมหายก็เกิดขึ้นกับสเตตัสความว่องไวกลายเป็นศูนย์แต่พลังป้องกันเต็มเปี่ยมหลังจากยืนก็โง่อยู่นานครับก็ไปเจอน้องผมทองครับก็เลยถามดางไปล่ามอนเตอร์เฮ้ยไปทางโน้นเลยนะจะโล่มาใกล้ฉันเรียกฉันตายกระดาษมอนเตอร์นะมอนเตอร์ตัวแรกก็ตายครับไม่ได้สู้จริงจังอะไรหรอกโอ้ยเชียร์ก็ตายตายเข้าสู้ว่าชนชั้นเลย1ชั่วโมงผ่านไปก็ยังชนกันอยู่นั่นนะจนสุดท้ายพลังป้องกันของน้องโลกก็เพิ่มขึ้นสเตตัสป้องกันคูณไป2เท่าโอ้โหชิบหายอะไรวายวอดขนาดนี้ยืนยังโง่เฉยพลังก็เพิ่มขึ้นแล้วอะไรกันวะเนี่ยคนภาคงงครับโอ้โหเทพทูไปไหนนางเอากระต่ายก็ยังชนต่อไปครับชนไปชนมาก็น้องโล่ก็เผลอหยิบโล่ขึ้นมาป้องกันอะชิบหายจึงเกิดขึ้นกระต่ายหรือยังเลยครับโอ้โหไอ้คุณกระต่ายคะฉันไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายน้องโล่ก็อัพเป็นเลเวล2เรียบร้อยโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะพอน้องโล่เดินหน้ามอนสเตอร์ต่อไปครับก็เจอมอนสเตอร์พึ่งตอนแรกก็วิ่งหนีตาเสือกตาลานครับโอ้พอเดินต่อยไม่เป็นไรนะครับก็ยืนให้ต่อยเฉยๆเลยสุดท้ายมอนสเตอร์พึ่งก็ทำดาเมจกับน้องโลได้สำเร็จครับโดยการพ่นพิษใส่นั่นเองไม่ไหวแล้ววิ่งไปไม่นานสะดุดล้มตึ้งได้สกิลป้องกันพิษโอ้อะไรวะคนภาคจะงงเลยครับน้องโลก็ทำท่าว่าล้มลงนะครับก็ต้านพิษไปเรื่อยๆครับได้สกิลต้านพิษไปเรื่อยๆจนพิษไม่สามารถทำอะไรน้องโลแล้วน้องโลก็จัดการฆ่าพึ่งได้สำเร็จครับพึ่งโง่ๆวิ่งมาชนมีดเองโอ้ยแล้วแต่มันจะทำไปนะน้องโลก็โม้ใหญ่เลยนะครับทีนี้โอ้ยฉันนี่เก่งงั้นอย่างนี้คนภาคมีปัญหากับน้องโลนะครับโอ้ไม่มีหรอกครับผมจะภาคต่อไปแล้วน้องโลนี่ก็สามารถอัพเลเวลเป็นเลเวล8ได้สำเร็จแถมยังมีพลังป้องกันคูณ4เข้าไปอีกโอ้จะเทพทูไปไหนนางโอ้ยน้องโลง่วงจังเลยนะคะคนภาคขอนอนก่อนแล้วกันอ้าวมันนอนในดงมอนสเตอร์อย่างนี้ก็โดนสิครับโดนมอนสเตอร์ล้อมหน้าล้อมหลังไม่หมดเลยโอ้โหแต่แล้วน้องโดตื่นขึ้นมาก็ตกใจฆ่าพวกนี้ตายเรียบโปรดเลยจากนั้นน้องโลก็อัพเป็นเลเวล11ได้สำเร็จนะครับได้สกิลมามากมายกายกองยืนก็ได้สกิลล้มก็ได้สกิลนอนก็ได้สกิลและแต้มมาเท่าไรก็อัพไปพลังป้องกันอย่างเดียวเลยน้องโลสุดยอดไปได้ใช่ไหมคะคนภาคคะคนภาคขอถามน้องโลได้ไหมครับถามมาได้ค่ะน้องโลมีพลังเทียบเท่าฟุกาโรกับมาชูได้หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อสองคนนั้นรวมกันแค่แสนเล็บของน้องโลเองนะคะน้องโลนี่เทพกว่านั้นหลายขุมเลยน้องโลขอไปก่อนนะคะเบื่อคนภาคแล้วค่ะออกจากเกมดีกว่าพอน้องโลออกมาจากเกมนะครับน้องโลก็ตกใจมากเลยเพราะเวลานี้มันตึกมากแล้วนะครับว้ายดึกมากแล้วยังไม่ได้ทำการบ้านเลยนะคะเนี่ยคนภาคไม่เกี่ยวนะครับคนภาคไม่ได้มีการบ้านเลยจากนั้นวันที่2น้องโลก็เข้าไปเล่นเกมตามปกตินะครับชุดที่เราใส่นี่มันกระจอกจังเลยว่าอยากได้ชุดเท่จังเลยค่ะ
โอ้พี่คนนั้นใส่ชุดเท่จังเลยนะคะแล้วน้องโนก็วิ่งเข้าไปหาพี่คนนั้นเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่ไอคนนี้มันชื่อโคมนะผมจะเรียกโคมไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการสับสนว่าไงนะครับแม่สาวน้อยมีอะไรให้พี่โคมช่วยเลยครับคือน้องโลก็ถามไปว่าอยากได้ชุดเท่ๆนี้ต้องหามาจากไหนนะน้องพี่โคมแกก็พาน้องโลไปร้านทําชุดเลยนะครับช่างทําชุดนี้ผมจะเรียกน้องผมฟ้าไปเลยแล้วกันโอ้โหผลพานจะบอกตามตรงเนี่ยเรื่องนี้มันสร้างตัวละครผู้หญิงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับเนี่ยน้องผมฟ้าก็บอกไปว่าต้องมี1ล้านนะครับถ้าอยากให้ทําโลให้แต่น้องโลมีเพียงแค่ 3,000 เองอ่ะเพิ่งเล่นนะครับแน่นอนตามระเบียบนะมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับเงินแค่อันนี้น้องผมฟ้าจึงแนะนําให้น้องโลไปพิชิตเขาไกรลาดนะเอ้ยไม่ใช่ครับพิชิตเขาวงกตมังกรพิษนะครับเพื่อจะได้สมบัติเยอะมากมายที่นั่นนะครับแล้ว3คนนั้นก็จัดการแอดเพื่อนกันน้องโลก็ออกเดินทางไปเอ๊ะมันคงไม่ไปคนเดียวหรอกนะเพิ่งเล่นแค่2วันเองที่ไหนได้ครับน้องโลโชว์โหดเทพคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยเจอมอนเตอร์สลามจัดการเอาโล่ทับมอนเตอร์สลามตายหมดเลยโอ้สลามพวกนี้กระจอกจังเลยนะคะอยากเจอสลามเทพๆจังเลยดิมินุสเทมเพสอยู่ไหนคะดิมินุสเทมเพสอยู่ไหนมันคนละเรื่องแล้วน้องโล่เอ้ยน้องโล่เดินเข้าห้องบอสแบบชิวๆมังกรพิษ3หัวเลยไปลงนรกซะเถอะทีรักฉันจะลงโทษเธอมังกรพ่นพิษใส่น้องโล่ทีเดียวโล่กับดาบหายไปเลยชิบหายแล้วไงเล่นแค่2วันอย่ามาคิดซากกับพี่บอกแล้วน้องโลสู้ไม่ได้ครับก็เลยเอาโพชั่นที่ได้มาจากพี่โคมแกเพิ่มดาเมจเอามังกรก็พ่นพิษใส่น้องโลก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆด้วยโพชั่นนะครับจนสุดท้ายได้สกิลต้านพิษของมังกรทำอะไรน้องโลไม่ได้อีกแล้วคนพลาดนะครับคนสร้างเมจเรื่องนี้มันคิดอะไรอยู่ว่าพิษของมังกรทําอะไรน้องโดไม่ได้ก็จริงนะครับแต่น้องโดก็ไม่มีอาวุธจะฆ่ามังกรนะเอามือตีมันก็ไม่เจ็บหรอกน้องโดตัวเล็กนิดเดียวสุดท้ายนะครับน้องโดก็ปิ๊งไอเดียแหลกมังกรแทนข้าวซะเลยชิบหายของมังกรโอ้รสชาติก็อร่อยดีนะคะว้ายสุดยอดจังเลยแล้วน้องโดก็อัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับโอ้ท่านผู้ชมแถมได้กล่องอะไรมาอีกที่มีเพียงคนเดียวในเกมเปิดกล่องออกมาใส่ชุดจบเกมโอ้คนภาคงงๆ2ตัวงงอะไรกับเมฆเรื่องนี้เล่นแค่2วันฆ่าบอสได้เล่นวันที่3มันจะไม่กลายเป็นสัตว์ประหลาดโลกไปเลยหรอวะโอเคนะครับจบคลิปไปแล้วนะครับฝากผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำตอนที่2นะครับฝากคอมเมนต์หรือว่าดูจนยอดวิวเกิน120วิวผมก็มาทำต่อแล้วนะครับถึงผมจะบอกว่ามันโอเวอร์แอคติ้งนะแต่ผมก็ชอบนะชอบดูอะดูอะไรที่มันเวอร์ของน้องโลนะน้องโดดีเนี่ยครับตัวละครผู้หญิงก็น่ารักทุกคนเลยถึงจะออกแนวต่อสู้แฟนตาซีแอคชั่นนะครับแต่มันก็ไม่เคร่งเครียดมันเมะบางเรื่องเป็นอะไรดูสบายสบายฮ่าๆบ้าบ้าบอๆตามสไตล์น้องโลอลังการท้ายคลิปนี้คนภาคก็อยากให้น้องโลมากล่าวปิดท้ายหน่อยนะครับผมน้องโลเหรอคะน้องโลนั่นแหละครับน้องโลก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะอยากถามคนภาคนี้หน่อยนะคะถามมาเลยนะครับคนภาคนี้รอบรูนี่3โลกเลยใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันคะโอ้โหสมัยคนภาคเรียนอยู่อนุบาล4นะพยัญชนะ44ตัวในกอไก่มันมาก่อนคนภาคเขาตอบไก่แล้วกันผิดค่ะงั้นตอบใครผิดค่ะแล้วอะไรมันถูกวะน้องโลก็ไม่รู้เหมือนกันสิคะถ้าน้องโลรู้จะถามคนพลาดยังไงชิบหายละกู like a hellcat